าที่ทุกคนรอคอยจริงๆค่ะสำหรับศึกระหว่างเสียงร้องกับหน้าตาใน KPN Award ครั้งที่23 The Battle Series ที่สัปดาห์นี้6ผู้เข้าแข่งขันเสียงดีลีลาเด็ดกลับมาขึ้นเวทีฟาดฟันกันอีกครั้งกับโจทย์เพลงประจำสัปดาห์ที่4อย่าง Be My Guestซึ่งถือว่า KPN Award เป็นเวทีการแข่งขันร้องเพลงเวทีเดียวที่สามารถดึงแขกรับเชิญจากเวทีการแข่งขันร้องเพลงแถวหน้าของประเทศอย่าง The Star และ Academy Fantasia มารวมไว้ในเวทีเดียวกันแถมปีนี้ก็ยังมีเซอร์ไพรส์เด็ดกับการร่วมการถ่ายทอดเพลงธีมของแต่ละเวทีร่วมกันอย่างอลังการอีกด้วยล่ะค่ะตัวแทนของฝั่ง KPN Award ในปีนี้ก็ส่งอดีตแชมป์อย่างเพียวเอกพันธ์จาก KPN Award 2010มาฟาดฟันพลังเสียงกับสาวลูกตาล KPN 5ในโชว์เปิดเพลงรักแท้แพ้มือที่3ส่วนสาวขาแดนอย่างเฟื้องรักชนจาก KPN ครั้งที่22ก็มาประกบคู่กับสาวเซ็กซี่อย่างลูกเกด KPN 9ในเพลงครั้งแรกซึ่งทั้งคู่ต่างก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเธอรักฉันก็ทิ้งเข้าไปเลือกฉันเลยได้ไหมอยากขอเธอรักรักโดยไม่คิดชิดชิดให้ใกล้ใกล้ลงลงเองจะได้เช็คไม่บ้านให้มุกอยู่เบบี้ส่วนฝั่ง Academy Fantasia เองก็ไม่น้อยหน้าด้วยการส่งอดีตแชมป์จาก AF8 อย่างต้นธนสิทธิ์มาดวลไมค์คู่กับสาวน้ำหวาน KPN 1ในเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนรวมถึงหนุ่มเต๋าเศรษฐพงษ์จาก AF8 ที่มาประกบคู่กับหนุ่มโด่ง KPN 8รวมพลังกันถ่ายทอดความน่ารักน่าเอ็นดูของหนุ่มลูกอีสานในเพลงโกรธไหลย้อนที่ได้ใจคนดูทั้งฮอไปอย่างไม่ยากเย็นเลยล่ะค่ะเรามีเวลาเพียงเท่านี้จากฝั่ง The Star ที่ส่งแชมป์ปีล่าสุดอย่างตั้มวราวุธมาร่วมกันถ่ายทอดซิงเกิลฮิตในเพลงจะรักจนกว่าจะรู้คู่กับหนุ่ม BKPN4 ก่อนจะปิดเวทีอย่างน่าประทับใจไปกับหนุ่มฮั่นอิสระที่มาดวลสเต็ปเทพคู่กับหนุ่มขวัญ KPN10 ในเพลงรักจับใจที่ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวละค่ะฉันรู้แค่ฉันจะรักรักจะไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่จับตรงนี้ที่หัวใจกล้าได้ไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเต้นแบบไหนมาจับมาจับเธอรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนและเช่นเคยค่ะว่าแต่ละสัปดาห์จะต้องมีผู้เข้าแข่งขัน2คนจากแต่ละทีมต้องออกจากเวทีการแข่งขันไปซึ่งสัปดาห์นี้เขาก็ยกเวทีไปประกาศผลกันในรายการ Nine Entertainโดย2ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่ใช่สำหรับเวที KPN Award ในสัปดาห์นี้ก็คือ2สาวอย่างลูกตาล KPN 5และลูกเกด KPN 9นั่นเองค่ะมาได้ถึงขนาดนี้เกดก็เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าบ้านก็ไม่มีเงินใช่ไหมเหมือนลูกตาลเหมือนกันคือบ้านไม่ได้มีเงินนะคะแล้วก็คือถ้าโหวตก็คือแบบ10โหวต20โหวตต่อวันบ้านเราเนี้ยค่ะคือเราไม่ได้ถึงขนาดนี้เราก็แบบเกินความคาดหมายแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้อยู่มาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ทุกคนร่วมกันช่วยโหวตช่วยเชียร์มาเชียร์ในทุกวีคเหนื่อยที่จะมากรี๊ดมาปรบมือมาเชียร์อย่างเงี้ยยอมกลับดึกเพื่อเรายอมกลับดึกเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะก็อยากเป็นกำลังใจเพื่อนๆค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนที่มาเป็น10คนสุดท้ายจะรู้สึกเหมือนกันว่ายิ่งอยู่ลึกยิ่งเครียดเพราะว่าเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นจากทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์หน้าการแข่งขันก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นค่ะกับโจทย์เพลงสัปดาห์ที่5อย่าง Let's Party ที่เวทีจะลุกเป็นไฟไปกับการประชันฝีมือและฝีเท้ากับการดวลเพลงแดนซ์ล้วนๆใครจะอยู่ใครจะไปคุณเท่านั้นค่ะที่เป็นผู้ตัดสินติดตามการถ่ายทอดสดกันได้ในวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้เวลา 3:30 น.ณ Modern Night TV รวมถึงมาติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขากันแบบสดแสบซีติดขอบจอได้ในรายการ KPN Live ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:00 น.ทาง Pop TV ที่เดียวค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่ารักใครชอบใครก็อย่าลืมโหวตให้พวกเขาไปถึงฝั่งฝันกันด้วยแค่พิมพ์ KPN ตามด้วยหมายเลขที่ชื่นชอบส่ง SMS ไปที่411-1955เพียงข้อความละ3 บาททุกเครือข่ายค่ะ